ครับสวัสดีครับวันนี้หมอยาข้างบ้านก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรประเภทยาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือกะเมงนะสะกดด้วยกอไก่สระอะนะครับไม่มีรอเรือนะออกเสียงกะเมงนะครับกะเมงมีชื่อเรียกหลายอย่างนะครับบางท้องที่ก็จะเรียกว่าต้นหอมเกี้ยวนะฮะหรือคะเมงนะคะเมงนะแล้วแต่นะครับแต่ภาษากลางจะเรียกกะเมงนะครับจัดเป็นสมุนไพรประเภทหญ้านะครับเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กนะครับสูงประมาณสัก30เซนนะครับหรือบางที่ถ้างามมากๆก็40เซนก็มีนะครับตัวนี้เก็บมาได้อยู่ประมาณ1มัดเล็กๆนะครับก็เลยจะนำมาหั่นตากนะครับแต่ก่อนที่จะตากก็มาให้ความรู้กันก่อนนะครับตัวนี้กะเมงนี่มีสรรพคุณเยอะนะครับนะสรรพคุณเด่นของเขาจะออกไปทางพวกบำรุงกำลังนะครับบำรุงเลือดนะครับบำรุงร่างกายขับลมให้กระจายนะครับแก้จุกเสียดแน่นท้องนะฮะแก้โลหิตจางนะครับทำให้เลือดเย็นนะครับตัวนี้นะสรรพคุณเด่นอย่างนึงที่จะพูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของการแก้ตับแล้วก็ม้ามอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นตัวกะเมงนี่สามารถนำไปเข้ายาบำรุงตับได้นะครับนะใช้ร่วมกับพวกลูกไตใบนะฮะผักหวานพวกนี้นะครับมะขามป้อมนะฮะเป็นสูตรตำรับยาพื้นบ้านนะครับกะเมงอยู่ในยาอายุวัฒนะนะครับใช้เฉพาะส่วนของต้นนี่คั้นน้ำดื่มสดๆก็ได้นะครับผสมน้ำผึ้งสักนิดหน่อยนะฮะดื่มนะบำรุงร่างกายขับลมนะฮะบำรุงโลหิตพวกนี้นะครับนะส่วนของกะเมงนี่ส่วนของดอกจะเป็นดอกลักษณะสีขาวตัวนี้เป็นกะเมงตัวเมียนะครับกะเมงมี2สายพันธุ์ถ้าเป็นดอกเหลืองซึ่งหายากนะดอกเหลืองต้นผมก็ไม่ค่อยเจอนะครับผมจะเจอแต่ดอกขาวลักษณะดอกนะฮะจะเป็นสีขาวนะเป็นช่อแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นเม็ดนะครับอันนี้เป็นเม็ดอ่อนส่วนของเม็ดแบบนี้นี่สามารถเคี้ยวนะแก้ปวดฟันได้ใช้เหมือนผักคาดหัวแหวนนะครับนะใช้ได้เหมือนผักคาดหัวแหวนสูตรยาบำรุงตับง่ายๆเลยก็ใช้กะเมงลูกไตใบมะขามป้อมแล้วก็ผักหวานนะครับใช้เป็นยาต้มนะครับบำรุงตับแก้พวกดีซ่านพวกนี้นะครับนะแก้โรคลิชิตจางได้นะครับทำให้เลือดเย็นนะฮะนะแล้วก็แก้พวกกระเพาะอาหารครับลมในลำไส้ได้ดีนะครับเป็นยาบำรุงเลือดบำรุงร่างกายนะสามารถนำไปตากแห้งแล้วก็บดเป็นผงชงผสมน้ำผึ้งดื่มได้นะครับหรือจะตำคั้นเอาน้ำนะฮะผสมน้ำผึ้งดื่มสดๆเลยก็ได้ครับตัวนี้นะฮะบางที่จะเอาไปบดรวมผสมกับพริกไทยดำแล้วก็ปั้นผสมกับน้ำผึ้งเป็นยาลูกกรเป็นยาอายุวัฒนะนะครับนะสรรพคุณของกะเมงนี่มีมากนะครับแล้วแต่ท้องที่นะฮะเลือกนำไปใช้ได้ต่างกันนะครับสรรพคุณเขียนหนังสือได้เป็นเล่มๆเลยนะฮะสมุนไพรตัวนี้ไม่ใช่สมุนไพรธรรมดานะครับนะใช้เข้ายาได้เยอะมากนะฮะแล้วก็วันนี้ผมก็จะมีตำรับยาสำหรับหมักผมนะครับแก้ผมหงอกนะฮะแก้ผมหงอกแก้ปัญหาผมหงอกก่อนวัยนะครับทำให้ผมดกดำสลวยพวกนี้นะครับเดี๋ยวเป็นสูตรน้ำมันนะครับผมจะลงไว้ในคลิปนะใครสนใจคลิกเข้าไปดูได้นะฮะผมจะลงไว้ให้มีวิธีการมีรายละเอียดบอกเรียบร้อยนะครับเอาไปเคี่ยวรวมกับพวกน้ำมันมะพร้าวนะใช้เปราะหอมใช้ว่านสาวหลงนะครับแล้วก็กะเมงนะน้ำมันมะพร้าววาสลีนนะแล้วก็พาราฟินนะครับทำไม่ยากครับทำบรรจุขวดไว้ใช้เองได้นะใครที่มีปัญหาผมหงอกพวกนี้เอาลองเอาไปใช้ได้นะครับส่วนตัวนี้วิธีง่ายๆเอามาก็คือล้างทำความสะอาดนะส่วนของรากใช้ทั้งต้นนะครับใช้ทั้ง5ล้างเอาดินออกให้หมดแล้วก็จะตากเป็นต้นแบบนี้เลยก็ได้หรือจะสับเป็นท่อนก็ได้เวลาเตรียมยาจะได้เตรียมง่ายเผื่อเราต้องบดนะครับกะเมงจะมีธาตุเหล็กสูงนะครับอันนี้คือต้นที่ตากแห้งแล้วลักษณะจะออกสีน้ำตาลคล้ำหรือเป็นสีดำนะเพราะว่ามีธาตุเหล็กมีพวกเป็นลักษณะคล้ายพวกสนิมนะคนโบราณบางทีเอาไปตำรวมกับมะเกลือเพื่อย้อมผ้าทำให้ผ้าติดทนนะครับเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านนะธาตุเหล็กสูงก็ไปบำรุงเลือดนะครับบำรุงเลือดบำรุงโลหิตนั่นแหละนะได้ดีนะตัวนี้เอาไปเข้ายาได้หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะยาที่ใช้บำรุงเลือดขับลมในท้องพวกนี้นะครับเนี่ยขยายพันธุ์ด้วยเม็ดครับ
มีเม็ดเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะไปหว่านไว้บางทีหาตั้งใจหาก็หาไม่ค่อยเจอเมื่อวานไปเจอริมน้ำก็เลยถอนมานะบางคนไม่รู้ว่าเป็นยาดีนะครับตัวนี้นะใช้แก้ปวดฟันนะแก้เจ็บคอแก้ไอเป็นเลือดได้ด้วยนะครับตำดื่มน้ำนะผสมน้ำผึ้งก็ได้หรือคั้นเอาเฉพาะน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยดื่มนะแก้ไอแก้เจ็บคอได้นะครับตัวนี้ก็คือสมุนไพรที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูนะแต่ว่ามีอีกคลิปหนึ่งที่ผมถ่ายต้นสดให้ดูนะลองกดเข้าไปดูได้นะพิมพ์คำว่ากระเมงลองคนดูนะใน YouTube นะพิมพ์คำว่ากระเมงแล้วตามด้วยหมอยาข้างบ้านก็จะเจอนะครับนะรายละเอียดตำรับการปรุงยาง่ายๆจากกระเมงผมจะลงไว้ด้านล่างนะครับกดเข้าไปดูตรงรายละเอียดด้านล่างนะจะมีบอกไว้หมดนะครับใครสงสัยอะไรหรือเคยใช้ตำรับอะไรที่ดีนะครับก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับนะฮะจะได้ช่วยกันอนุรักษ์สมุนไพรไทยไว้ครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเกี่ยวกับกระเมงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ